ุ้งทอดซอสมะขามอร่อยมากพะแนงไก่ของโปรดคุณวิทย์ไข่ลูกเขยอร่อยอร่อยดอกขจรผัดไข่ว้าวหอมที่สุดใบเหลียงผัดไข่อร่อยมากเผือกทอดพร้อมน้ำจิ้มอร่อยอร่อยกรอบปลากระพงทอดน้ำปลาแม่ผัวต้องชิมฟักทองผัดไข่เพิ่มฟันเหลืองกะหล่ำปีผัดน้ำปลาเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากและหมอบอกว่าคนเป็นความดันห้ามกินไม่ได้กินเลยจ้ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยเรานัดครอบครัวสามีมาทานข้าวมีแม่มีเตี่ยซึ่งเราจะไปกินร้านหนึ่งชื่อว่าร้านกับข้าวกับปลาแต่ว่าบังเอิญว่าอาหารแพงเราเลยบอกว่าแม่กินไปก่อนนะกินให้เกิดอิ่มก่อนนะพออิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปกันเตี่ยกับแม่มารอก็เลยกินไปก่อนแล้วนะคะจะได้จ่ายไม่เปลืองนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปกันที่ร้านดีกว่านี่เตี่ยกับแม่นั่งกินกันอิ่มแล้วเนี่ยนี่เก็บไปแล้วหลายจานนะคะบอกให้กินฟู้ดคอร์ตก่อนจะได้ประหยัดนะคะดูพี่เอกินอ๋อไม่ใช่คิวรอนานคิวอ๋อพอดีว่าแฟนเขียนคิวเสร็จช้าไงคนเยอะสงสารปะล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าพาไปทานข้าวกับครอบครัวมาดามแพมกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ากันมาในร้านกับข้าวกับปลาเรียบร้อยแล้วบอกไว้เลยว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่เรากับครอบครัวนะคะมาดามแพมกับครอบครัวเนี่ยมากินกันบ่อยร้านนี้เนี่ยคือหนึ่งในดวงใจของเราก็วันนี้ก็พาแม่กับเตี่ยแล้วก็ครอบครัวมาทานกันนะคะเนี่ยก็นั่งนะคะรอสั่งกันเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเราเนี่ยบังคับให้แบบว่าทานกันมาก่อนเพื่อที่ว่าอะไรคะจะได้ไม่ต้องเปลืองมากฮะจริงเหรอไม่เป็นไรค่ะเอากลับบ้านได้ใช่ไหมอ๋อนะครับวันนี้พยายามจะไม่พูดหยาบค่ะนุ่นถ่ายแล้วทีเถอะนุ่นหยาบถ่ายแล้วเกินแล้วนั่นน่ะมีพนมมือไหว้แล้วนะครับพร้อมมาตาต่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากับข้าวมีอะไรบ้างที่เราจะสั่งกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะสั่งตำไทยให้กับเตี่ยเพราะว่าเตี่ยเขาชอบกินตำไทยนะคะกับข้าวก็มีหลากหลายมากอย่าเพิ่งมือนี้ใครจ่ายก็ได้เลือกเมนูถูกพี่เอจ่ายเอาถูกๆเลยครับผมไม่เกิน150บาทนะถ้าพี่เอจ่ายตอนนี้เราเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบเลยไม่มีใครคุยกับเราเลยนั่งคุยกันหมดเลยยังไม่มีใครคุยกับฉันเลยอ่ะคืออะไรอ่ะหลายหัวนะเห็นหลายหัวนั้น1 2 3หัวหัวนมด้วยเหรอดีนะไม่นับหัวแม่ตีนด้วยดูดินั่งน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะทุกคนแบบว่านั่งกินเตี่ยนั่งแบบว่าเซ็งมากอ่ะเตี่ยคะไปขอหวยที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นไงบ้างคะโอ้ขอไม่ทันเลยคนเยอะมากน่าดูซิเดี๋ยววันไหนต้องไปทำคลิปที่วัดเจดีย์ไข่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรแฟนคลับของเราเนี่ยชอบหวยกันนะคะเราจะบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่างหากด้วยหวยแดกแต่งหน้ายังไงขอไอ้ไข่ไม่ทันเลยไปขอเฮงเจียแทนที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อ่ะนะเขาเรียกว่าศาลเจ้าไหหลำอันนี้ชอบขำหลังแดกไข่นะคะที่เราสั่งก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับมารวดเร็วมากนะคะเราก็สั่งส้มตำกันมา2ที่นะคะสำหรับหัวโต๊ะกับท้ายโต๊ะแล้วก็มีกับข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็มีกันนี่เลยค่ะตามนี้นะคะกุ้งอันนี้เนี่ยคืออร่อยมากชอบมากแล้วก็นี่ค่ะเมนูประจำของเราก็คือดอกขจรผัดไข่แล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้ไข่ลูกเขยก็มีเช่นเดียวกันนะคะอะไรคะไข่พี่เคยไข่พี่เคยตายแล้วต้องอมก่อนใช้ง่ายก่อนกลืนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเคี้ยวได้ตามปกติใช่ไหมเคี้ยวได้ปกติไข่พี่เคยจะดำๆนิดนึงอ๋อเค็มๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของคุณมิตรนะคะเป็นเมนูของคุณมิตรที่คุณมิตรชอบทานนะคะคืออะไรอ่ะมันคืออ๋อมัสมั่นพะแนงพะแนงอ๋อพะแนงเหรอนี่ดูใกล้ๆนี่ก็แกงกะหรี่โดนชัดมากเลยเห็นไปไหนก็แกงกะหรี่ตลอดเลยค่ะก็พยายามนะคะก็พยายามไม่เป็นกะหรี่เท่าไหร่แล้วนะเราไม่เน้นความแซ่บค่ะแต่เราความมันนะคะม
มื่อกี้ไงตักไข่ลูกเขยให้เตี่ยแล้วบอกเตี่ยคะทานไข่ลูกเขยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่ผัวบอกว่าไม่เห็นตักให้แม่บ้างเลยแล้วดูอยู่ตรงเนี้ยแม่ค้าตักเองตะค่ะได้นะใจตักให้คนอื่นใช่ไหมแม่ผัวน้อยใจเอาไหนบอกนี่ตักกำลังกันแล้วไงทำไมสั่งมาเหมือนคนยังไม่ตักกำลังเลยใครสั่งเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้แม่บอกแล้วให้กินข้าวมาก่อนเตี่ยเขาบอกกินข้าวมาก่อนเตี่ยนั่งนิ่งแบบว่าเป็นบอกความเงียบมากเตี่ยนั่งดูอย่างเงี้ยเตี่ยบอกกินอันนี้อะไรนะหล่นกะหรี่อันนี้อะไรนะวุ้นเส้นกะหรี่อันนี้ใบกะหรี่อันนี้กุ้งผัดผงกะหรี่แล้วก็นี่ต้มตำกะหรี่ไข่กะหรี่คนนี้อะไรรู้บ้างฮะคนซื้อกะหรี่กะหรี่นะพูดสนับสนุนเป็นทางการพูดสนับสนุนอย่างนี้ทุกวันนี้เขาตกงานกันไม่มีนักกะหรี่ไม่มีรายได้นี่เพื่อสนับสนุนนะหรอเด็กๆมาหาเต็มตั้งแต่ปิดประเทศเนี่ยเขาหาลูกค้ากันไม่ได้ก็อินบ็อกซ์มาหาพี่เอบอกพี่เอเนี่ยช่วยซื้อหน่อยได้ไหมแต่เพื่อนพี่เอบอกว่าอ๋อพอดีผมได้คืนเบื่ออะไรอ่ะคน 1,500 นี่ให้ไป 4,000 โหลไม่ได้ให้นะโดนจุ๊บผู้ชายเป็นโรคหอบให้ไป 2,000 จุ๊บไป 2,000 4,000 พอดีเออแล้วก็ดีเครื่องเลยหลักหลักกินอย่างเดียวไม่สนใจเลยรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยถ้าไม่อร่อยก็พามากินหรอกเนี่ยแม่กำลังแบบว่าเล่นข้าวโม้ข้าวแกงอยู่เนี่ยตักผักตักข้าวตักปลากลัวไม่สวยเอาดอกอัญชันให้ลูกสาวด้วย เดี๋ยวป้อนมาดานนิดนึงนะมาดานอยากกินอะไรอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะพักก่อนอร่อยและอันนี้แนะนำนะคะเขาใส่ปูมาด้วยอร่อยมากอันไหนอันนี้ตักทองผัดไข่แล้วก็ใส่ปูมาด้วยนะคะรสอร่อยมากมาดามกินเยอะๆเลยอันนี้อร่อยก็อร่อยไงดอกทองใส่ไข่ดอกทองใส่ดอกทองผัดไข่ใช่ตักทองไม่ใช่หรอเหรอเห็นไม่ต้องทองอ่ะก็ฟักกันไปนะคะฟักกันไปนี่แม่ผัวบอกว่าไม่ทันใจเนี่ยเดินมากินแล้วเนี่ยแม่รายการไหมล่ะแม่บอกโอ้ยไม่ทันใจเลยแม่อยากจะกินปลาเพราะตัวนี้อะไรคิดเลขไม่ค่อยออกฝันแล้วไม่ค่อยฉลาดเพราะหยุดกินปลาเยอะแม่ก็เลยแบบว่าต้องกินปลาเยอะๆหน่อยพอฝันแล้วจะได้ตีเป็นเลขได้นะคะก็นี่แหละเหตุผลที่แม่ต้องกินปลานะคะแม่ฉันเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยสนับสนุนให้ลูกเล่นการพนันก็กลัวลูกติดการพนันหรือเปล่าแม่บอกถ้าลูกเล่นแล้วแม่จะเสียแม่ไม่ให้ร่วมวงด้วยเลยเออแม่บอกว่าขัดดวงขัดดวงขัดดวงเออจริงไหมครับพี่เอหลักฐานจริงเราเล่นไม่ได้แล้วโดนไล่ออกจากวงทุกทีเลยแล้วด่าด้วยอารมณ์ด้วยนะไล่ด้วยอารมณ์ด้วยนะเออบอกให้มาขัดดวงไม่แม่เขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตเออเวลาซื้อหวยเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเออเก่งเลขก่อนอะไรก่อนตอนที่ว่าแม่เป็นมะเร็งเลยไปให้คีโมอ่ะนั่งชั่วโมงนึงแม่บอกว่าเมื่อยเล่นไพ่สองวันสองคืนแม่บอกโอ้ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะแม่บอกโอเคแม่บอกย่านอย่าคาดว่าเป็นเรื่องจริงที่ก็เรื่องก็เรื่องจริงก็เรื่องจริงอ่ะอันนี้เปิมดูซิแม่จะตักให้ใครดูซิแม่จะตักแม่ตักให้ใครแม่มีลูก4คนดูซิแม่จะตัก5คนตักให้เจปีไปแล้วตักให้ใครคนที่2ก็ตักให้ใครอ่ะต้องดูก่อนมันก็ต้องลูกคนที่แม่ที่รักที่สุดนะแม่รักใครที่สุดตักให้ผัวก่อนเลยว่าแล้วเชียรักผัวยิ่งกว่ารักผัวยิ่งกว่าลูกมาในหลังไงถ้าไม่มีผัวก็ไม่มีลูกไงยังไงหนูแม่ก็ตั้งใจไม่เอาจะให้แม่ตากโอ้ยกระจลีดเลยบอกแล้วไงว่าอย่าให้ลูกคนโตตักให้ลูกสะพ้ายขอบคุณค่ะพี่เอเป็นพยานนะต่อไปนี้แคมจะเลิกพูดคำหยาบแล้วโอ้ยถ้าเลิกได้นะเลิกกับผัวง่ายกว่าเออเลิกกับผัวง่ายกว่านี่ถ้าเลิกได้นั้นนี่จะหาเมียให้ดูเดี๋ยวโอ้พี่หลอโอ้ถ้าเลิกพูดด่าเลิกพูดคำหยาบได้นะไม่นะตอนนั้นมีกฎหมายนะที่บอกนะถ้าด่าออกอากาศอ่ะโดนปรับหมื่นนี่หมดตัวเลยค่ะหมดตัวแน่เงินซื้อบ้านก็ไม่เหลือเมื่อกี้ไง
แม่กินตัดกำลังไปเยอะแม่บอกส่วนไหนของปลาคืออร่อยสุดรู้ป่ะหนังปลาน่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมมันเค็มเนี่ยมันแข็งแรงนะตรงเนี้ยแม่ชอบทั้งแข็งทั้งแรงเลยเหรอคะใช่แล้วชอบดูดด้วยเหรอคะอ่ะนี่เนี่ยนี่คือเคล็ดลับนะคะของคนทานแล้วไม่อ้วนนะคะทานปลาทอดน้ำปลาอย่างไรให้ไม่อ้วนดูดหางไม่ดีก็ดีนะตอนถ่ายเห็นแค่หมดเอาไปเห็นก็ดูดก็ดูดโทรดูดนะโทรสกิลการดูดเพื่อมีคนสนใจจริงเหรอเพื่อมีคนสนใจว่าดูดเก่งไงอ๋อเหรอก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะเทสนะคะก็บอกพี่เอนะคะเมื่อเช้าในตลาดนัดเขาบอกเนี่ยพ่อนะครับหน้าคุ้นๆใช่ที่ออกรายการมาดามแฮมหรือเปล่าเมื่อเช้าเนี้ยเที่ยวยังเที่ยวยังคนเดียวกันทักบอกว่าแม่ผัวมาดามแฮมตัวเดียวกันนั่นแหละอ๋อเหรอคะเนี่ยไลฟ์ให้ตลอดเลยนะโอ้โหดูสิคะแฟนคำมาดามแฮมมาได้ทุกที่จริงๆจำแม่ผัวมาดามแฮมได้ด้วยแล้วผมก็ไม่สนใจไม่นั่นไม่สนใจเลยเนี่ยออกกำลังกายอย่างเดียวอันนี้ออกกำลังกายให้หุ่นเฟิร์มอันนี้ออกกำลังกายดูผู้ชายไปแฟนคลับชื่อเทียนหอมนะจ๊ะชื่อน้องเทียนหอมโอ้ยชื่อน้องเทียนหอมอยากเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับอ๋อแล้วก็เป็นน้องเทียนหอมด้วยนะคะกับน้องเทียนมีมีอันนี้ว่านั่งเทียนนั่งเทียนเขียนข่าวนั่งเทียนเขียนข่าวนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะหุ่นเฟิร์มเนี่ยต้องออกกำลังกายแบบเจ๊บีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากหุ่นเฟิร์มสุขภาพดีสุขภาพสมองหลังอะดรีนาลีนตลอดต้องค่ะแบบน้ำผึ้งค่ะเพราะอะไรคะไปออกกำลังกายดูผู้ชายแล้วใครจะหุ่นอย่างเงี้ยหาก็หุ่นอย่างนั้นหรอก็กินกีโตต่อไปเดือนที่แล้วเราไป6โลมันอยู่กีโตก็ขึ้นมาเลยมือดีไม่อ้วนหรอกเนี่ยกินแต่ผักนั้นเลยมีแต่ผักเนี่ยผักกับหญ้าไฟเบอร์ตัวนะคะก็กินคีโตลดไป6โลอ่ะช่วงนี้กินเคโตขึ้นมาเลย4โลคีโตคืออะไรไม่รู้วิตามินเคเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทานกันไปในราคาให้7,000นะคะแล้วก็ช่วยกันถ่ายกันสายค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณร้านกับข้าวกับปลาด้วยนะคะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมมีเสร็จแล้วได้ตังค์ด้วยดิโอ้คือดีทั้งอิ่มทั้งได้เงินด้วยโอ้ดีจังและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย